ผมอาจารย์ถึงจับเองสลับนะแต่จับครับเดี๋ยวจะสอนวิชานึงนะครับอันนี้เป็นวิชาที่เราเล่นในร้านอาหารเล่นในคือเอาได้20มานะครับก็มาวางก็เหรียญบาทเอาวางการเล่นก็ไม่ยากก็เพียงแต่ว่าถามเพื่อนบอกว่าจะเอาเหรียญลงไปในขวดน้ำนี้ได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องจับห้ามจับเหรียญเอาลงมาแล้วก็ลองให้เพื่อนทำจริงๆแล้วมายากลพวกนี้นะครับมีหลายคนบอกว่าต้องทำให้เนียนก่อนแล้วค่อยเล่นเนียนเนียนนะครับเราไม่ใช่นักมายากลจำจับก็ไม่ใช่นักมายากลหลักการทำก็คือจะทำยังไงให้เหรียญ2บาทนี่ลงไปในขวดได้อย่าทำก่อนอย่าทำให้เขาดูก่อนเพราะถ้าเขาดูก่อนเขาเรียนแบบแล้วให้เขาทำก่อนเขาก็ทำไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้ยากนะครับที่จับแบงค์อย่างนี้นะครับแล้วก็เอามือเนี่ยตีเข้าไปในเหรียญนะครับเวลาจับต้องฝึกการฝึกก็คือไม่ยากก็คือจับให้มันลอยให้แบบอย่าลืมนะให้เขาทำก่อนให้เพื่อนๆทำก่อนพอเพื่อนๆทำไม่ได้เสร็จนะครับเราค่อยทำดูนะครับ1 2ลองเอาไปทำเล่นดูครับตัวนี้สุดยอดขอบคุณครับจากอาจารย์ครับ